ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมหน้าที่27นะครับผมขอหนังสือสมัย1นะครับของชั้นป .1 นั่นก็คือให้นักเรียนมาเล่นเกมนะครับเล่นเกมในที่นี้ก็คือ spin a coin spin แปลว่าหมุนนะครับหมุนในที่นี้ก็คือให้นักเรียนปั่นเหรียญนะครับนะหมุนก็คือปั่นนั่นเองนะครับปั่นเหรียญหรือหมุนเหรียญนะครับนะ spin a coin เนี่ย coin แปลว่าเหรียญนะครับนี่นะครับนะในหนังสือนี่เขาทำเหรียญของชาวอังกฤษนะครับของประเทศอังกฤษนะครับนะถ้าออกเป็นรูปพระมหากษัตริย์หรือพระบรมราชินีนะครับถือว่าภาษาไทยเราเขาเรียกว่าหัวนะครับนะถ้าออกเป็นอีกด้านหนึ่งเขาจะเรียกว่าก้อยนะครับหรือ1หรือ2ก็แล้วแต่นะครับความหมายดังนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่นี้เลยนะครับ start นะครับก็คือเริ่มเล่นเกมนะครับ start นะเริ่มเล่นเกมปั๊บ2คนนะครับคนแรกก็อาจจะปั่นเหรียญนะครับถ้าปั่นได้หมายเลข1นะครับนะก็คือเดินไป1ช่องนะครับเริ่มจากสตาร์ทตรงนี้ปั่นขึ้นหัวนะครับนะได้เลข1ก็เดินจากเริ่มจากสุดสตาร์ทนะครับตั้งอะไรก็ได้นะครับตรงนี้สักชิ้น1นะครับนะแล้วเลื่อนไป1คะแนนนะครับเพราะหัวเท่ากับ1คะแนนก้อยเท่ากับ2คะแนนนะครับถ้าได้ก้อยนะครับเดินไป2คะแนน1 2นะครับถ้าเดินมาที่2คะแนนที่หยุดนะครับนะหยุดแต่ถ้าเดินมาตรงบุกเมื่อไหร่ตรงช่องนี้นะครับต้องเลื่อนกลับลงมานะครับลูกศรชี้อย่างนี้ก็เลื่อนกลับลงมายังหมายเลข1ต่อแต่ถ้าเดินไปตรงหมายเลข4หนังสือตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเลข5เลข6เลข7แล้วนะครับเลื่อนไปหมายเลข11ได้เลยตามลูกศรโอเคไหมครับนี่คือวิธีเล่นนะครับนะแค่นั้นเองเอามาดูคำศัพท์กันบ้างมีคำว่าอะไรบ้างครับคำว่าเพนแปลว่าอะไรครับลูกนักเรียนแปลว่าปากกาแชร์นะครับอ่านว่าแชร์ CH เท่ากับชอช้าง AIR เท่ากับสระแอนะครับสำหรับนักเรียนลูกๆชั้นป.1ที่ยังอ่านไม่ออกนะครับ PEN นะครับ P เท่ากับพอผ่าน E เท่ากับสระเอนะครับ N เท่ากับนอหนูอ่านว่าเพนนะครับแปลว่าปากกาบุกนะครับ B เท่ากับบอใบไม้ O 2ตัวเท่ากับสระอุนะครับ K เท่ากับคอควายอ่านว่าบุก Ruler นะครับ R เท่ากับตัวรอเรือ U เท่ากับสระอูนะครับ L เท่ากับตัวลอลิง ER เท่ากับสระเออนะครับอ่านว่า Ruler นะครับแปลว่าไม้บรรทัดอันนี้ Start นะครับแปลว่าเริ่มต้นอันนี้อ่านว่า finish นะครับ finish นอกจากจะแปลว่าเส้นชัยก็แปลว่าสำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายนะครับนะ finish โอเคนะครับจบหน้าที่27ไปต่อหน้าที่28ต่อเลยครับ alright okay